ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง8เพื่อนคุณทุกที่ทีวีของทุกคนอยากอยู่ห่างเธอสักพักเพราะฉันนั้นชักรำคาญเมื่อต้องมองตาหวานๆรอยยิ้มที่ดูสดใสยิ่งทนดูเธอน่ารักใจคงละลายต่อไปเผาๆลงหน่อยได้ไหมลดละเลิกโปรยเสน่หาทดลองเบื่อเธอมันยิ่งทำยิ่งชอบกันเธอมาวิ่งวนในหัวใจขอถามสักคำเธอไม่เหนื่อยบ้างหรือไงว่าจะไม่ว่าจะไม่รักเธอว่าจะไม่ว่าจะไม่รักเธอสั่งใจปุ๊บหยุดได้ปั๊บกลับมารักเธออีกเหมือนเคยว่าจะไม่ว่าจะไม่รักเธอว่าจะไม่ว่าจะไม่รักเธอปากว่าไม่ใจว่ารักเบื่อจะนักไม่ยอมหยุดน่ารักเลยบอกหน้าใสๆนั้นมักจะอันตรายชอบหักอกใครต่อใครฉันนั้นก็เลยต้องกลัวใครสั่งให้เธอน่ารักเขาจ้างเธอมาเท่าไรจ้างเธอให้หยุดได้ไหมไม่งั้นต้องรักเธอชัวร์ชัวร์ทดลองเบื่อเธอมันยิ่งทำยิ่งชอบกันเธอมาวิ่งวนในหัวใจขอถามสักคำเธอไม่เหนื่อยบ้างหรือไงว่าจะไม่ว่าจะไม่รักเธอว่าจะไม่ว่าจะไม่รักเธอสั่งใจปุ๊บหยุดได้ปั๊บกลับมารักเธออีกเหมือนเคยว่าจะไม่ว่าจะไม่รักเธอว่าจะไม่ว่าจะไม่รักเธอปากว่าไม่โหลครับคุณทรงเผ่าครับช่วยตรวจปรุ๊ปงานทีครับเผื่อมีอะไรจะแก้ไขครับผมจะได้หยิบจัดการให้เลยนะครับอ๋อครับได้ครับเมลมาเลยก็ได้ครับครับผมได้ครับโอเคครับไม่มีเองข้าก็ไปได้เห็นยากเฮ้ย
ฮ้ยลุงรถเป็นอะไรอย่างอ่ะบ่ฮู้ว่ารถเป็นอย่างไงเมียวดีเอ้าหมวดกันยาวมันทำไรเนี่ยทำไรซักผ้ามั้งโอ้โหยืนยวนกวนแต่หัววันเลยนี่พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินเลยนะก็หันอยู่แล้วหมวดอ่ะรีบลงมาช่วยเข็นดีกว่าโอเคจ้ะมีปัญหาอยู่แล้วตำรวจไทยรับใช้ประชาชนเกียรติตำรวจของไทยเกียรติวินัยก็ฮ้อนมันเร็วๆหมวดจ้ารอแป๊บนะรอแป๊บพวกที่ไปต่อไปได้แล้วหนูรถเสียทั้งหลายมองเอางี้แล้วกันลุงเฮามีอยู่แค่เนี้ยแบ่งคนละครึ่งเหมือนกันโอ้ยบ่ได้บ่ได้ซองก็ไม่ได้ไปซองแถมหนูมาซอยเข็นรถอีกลุงทำไม่ได้ลุงทำไม่ได้หรอกแต่ว่าเมื่อกี้ลุงบอกว่าต้องเอาเงินไปจ่ายค่าหนังสือให้ลูกก่อนใช่ก่อนรับไปตะลุงขอบใจหลายๆเด้อหนูนี่เป็นคนหน้าตาสวยใจก็ดีดีก็คือคนเมืองบางคนมั่งมีสีสุขมีเงินมีทองหลายแต่ว่าใจจืดใจดำแต่ว่าหนูนี่หน้าตาก็ดีใจก็ดีเออจะเลิกเลยหนูเด้อไม่ได้หรอกลุงอันนี้มันคนนี้ตลาดได้เด้อเป็นไงเนี่ยเฮ้ยรถมันเสียหลายหมดลุงโชคดีนะบ๊ายบายเฮ้ยจะเลิกหนูเด้อเฮ้ยมันคนเย็นนะหมวดบอกอะไรอ่ะหมวดเฮ้ยอุ้ยมาตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยหมวดเป็นอะไรอย่างเนี่ยเป็นลำตรวจไงเฮ้ยตำรวจแม่ถามทำไมอ่ะเมื่อคืนหมวดนอนพอหรือเปล่าเนี่ยท่าทางแปลกไอ้นอนพอมันก็พออยู่หรอกนะแต่ว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยฉันไม่เคยเจอใครเหมือนเธอเลยอ่ะคือเธอช่วยแท็กซี่แล้วเธอยังให้ตังค์อีกอ่ะยอดที่ปากของหมวดอ่ะเงินอาจจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแต่ที่ปากเขาน้ำใจสำคัญกว่าเงินนี่เขาเรียกว่าอะไรครับเป็นมาลัยกระแตเกาะกิ่งแก้วค่ะสวยนะคะคุณลูกตาจันชื่อกระแตเหรอครับใช่แหละครับแต่มันซนเหมือนกระแตป่า
ดีค่ะอุ๊ยคุณทรงเผ่าอ่ะคะไปไหนก็ไปป่ะค่ะคุณเผ่าโทรมาพอดีเลยอ่ะหวานกำลังคิดถึงคุณอยู่เลยค่ะนั่นคุณหวานเหรอครับมีเอลดีอยู่ไหมครับไม่อยู่ค่ะแล้วแกก็ไม่ได้บอกอะไรไว้คุณมีธุระอะไรกับมีเอลดีป่ะคะเปล่าครับพอดีผมเห็นเขาทำพวงมาลัยเป็นรูปกระแตนะครับก็เลยคิดถึงเมียวดีนะครับแล้วนี่เขาออกไปไหนบอกหรือเปล่าครับโถ่ไม่รู้จักเข็ดป่านี้ไม่รู้หลงไปไหนตัวไหนละหลงทางคงไม่ใช่แต่หลงผู้ชายอ่ะไม่แน่คุณหวานพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงครับหวานก็พูดในสิ่งที่หวานเห็นนะคะหวานไม่คิดเลยนะคะว่าเมียวดีอ่ะจะเป็นเด็กที่เลวไหลขนาดนี้อุ๊ยนี่หวานพูดอะไรไปอ่ะให้คุณเผ่าไม่สบายใจหรือเปล่าคะไม่เอาแล้วค่ะหวานไม่พูดแล้วดีกว่าคุณหวานพูดนะครับผมจะได้รู้ก็เมื่อเช้านะคะหวานเห็นว่ามีวดีออกไปกับผู้ชายหวานพูดจริงๆนะคะนี่หวานเห็นกับตาเลยค่ะหวานเห็นว่าเขานัดกันที่กำแพงด้านหลังอะค่ะเสียดายค่ะที่หวานมาช้าไปหน่อยไม่งั้นคงได้เห็นผู้ชายคนนั้นแล้วค่ะเมียวดีไม่ใช่คนแบบนั้นนะครับคุณคงดูผิดหวานพูดจริงๆนะคะแต่หวานเข้าใจค่ะคุณคงคิดไม่ถึงไม่เป็นไรค่ะถือซะว่าคุณไม่ได้ยินในสิ่งที่หวานพูดก็แล้วกันนะคะแต่ในฐานะผู้หญิงด้วยกันเนี่ยหวานขอพูดตรงๆเลยนะคะว่าเมียวดีไม่ได้ใส่ซื่ออย่างที่คุณเผาคิดมาแต่นิดเดียวปล่อยด้วยอะไร